Ayo BK 27กราบขออนุญาตนะคะ1 2 3 Let's go สวัสดีค่ะจะมาแนะนำภาษาไทยของเด็กยุคใหม่ให้วัยรุ่นในนี้ได้ใช้เพื่อคนที่อยากจะออนซูมหรือออนไลน์จะได้คุยกับเขารู้เรื่องแบบมีสไตล์คำที่1ต้องเป็นคำว่าปาสฟังเอาไว้ไม่ได้แปลว่าขยันปาสหมายถึงมันดีจนเกินคาดอย่างหลวงพ่อนี่ไงฉะนั้นสุดปาสคำที่2ความโปรต้องเป็นศูนย์เวลาฟังอะไรมาแล้วมันไม่ได้มูลหลวงพ่ออธิบายจนปัญญาเราเพิ่มพูนมันจึงแปลว่าดีจนท่านน่าเชิดชู3เรามาที่พอสอที่ข้อทิศแปลว่าพี่สอบใช่ไหมอะหรือมันผิดอยากจะรู้ความหมายต้องไปดูที่ทวิต #ขึ้นไปล้านเอ๊ะอีอย่างนี้ถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราจะไปด้วยกันมีพ่อที่คอยประคองฝึกลูกเป็นหมื่นเป็นพันอยากบอกในคำคำนั้นรักพ่อหมดใจคำออกมาคือพูดได้ไหมพี่จี้หัดสวัสดิ์ก็ต้องมาแล้วงานนี้ปลดทั้ง3จอที่แสนดีถ้าไม่แชร์ออกไปเรื่องนี้คงเงียบฉี่ฟังวนๆอะไรกันภาษาไทยมันจะวิบัติกันไปถึงไหนอัปเดตวันต่อวันก็ยังไม่ทันใดคำใหม่ๆออกมาสุดแสนจะกลุ้มใจไม่เป็นไรเปิดใจให้มากขึ้นโลกมันเปลี่ยนภาษาก็ลึกซึ้งถ้าเข้าใจเขามีเราเป็นที่ที่พึ่งที่รอคอยลอยคอและยังมาไม่ถึงโควิดทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักจะเผยแผ่ก็ทำเอามันติดขัดปกติคนก็แทบไม่มาว่าต้องสู้ไปบอกคืนนี้เรามีนะถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราจะไปด้วยกันมีพ่อที่คอยประคองฝึกลูกเป็นหมื่นเป็นพันอยากบอกในคำคำนั้นรักพ่อหมดใจใช่ว่าใครพูดออกซูมแล้วจะดีเทศไม่ปังคนมาฟังเขาก็หนีปฏิสัมภิทายันมันต้องมีฝึกฝนสักนิดถ้าคิดจะสร้างคนดีหลวงพ่อท่านเห็นเหตุแล้วแก้ไขท่านจึงย้ำหลังอิงต้นโพไว้แล้วเวลาที่ออกไปสอนอะไรพูดความจริงในสิ่งที่เราทำได้ wording ที่ใช้พลิกใจคน definition ต้องชัดไม่สับสนรู้อะไรรู้ลึกไม่ปะปนหูวัดเว้นแวววายไม่วกวนพูดอะไรเอาให้ชัดให้เปรี้ยงเปรี้ยงกลับไปฝึกจดบันทึกชื่อเรียบเรียงก่อนจะพูดทำใจให้กลิ้งเกลี้ยงเอาสติไว้กับตัวพร้อมแล้วก็เปล่งเสียงถึงอะไรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่อากาลิโกคือธรรมะพระสัมมาได้หลวงพ่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเหมือนไฟส่องหนทางแห่งมรรคาถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราจะไปด้วยกันมีพ่อที่คอยประคองฝึกลูกเป็นหมื่นเป็นพันอยากบอกในคำคำนั้นรักพ่อหมดใจถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราจะไปด้วยกันมีพ่อที่คอยประคองฝึกลูกเป็นหมื่นเป็นพันอยากบอกในคำคำนั้นรักพ่อหมดใจเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์ทุกท่านพบกัน2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะก็เอาเรื่องนู่นนั่นนี้มาเล่าให้ฟังก่อนอื่นก็เอาบุญทุกๆบุญมาฝากแล้วกันเนาะเมื่อวานแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกๆคนด้วยที่ตั้งใจทำบุญถวายบูชาธรรมคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตะชีโวของพวกเราเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ81ปีนะเต็มเมื่อวานก็กิจกรรมเยอะเลยของท่านเองก็นี่แหละเบิกบานคุยกันเมื่อคืนก็หลังจากเสร็จพิธีอะไรกันทั้งหมดแล้วท่านก็จำสายเบิกบานแล้วก็เล่าเรื่องนั้นนี้ให้ฟังก็คงจะเอามาแชร์ให้พวกเราฟังตัวนี้แหละจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าในเส้นทางในการสร้างบารมีนี้เราไปกันเป็นทีม
ต้องบอกว่าผ่านมา81ปีมันก่อนเขานิมนต์ไปให้ไปเล่าเรื่องประวัติหลวงพ่อทัตตะชีโวให้กับพระรุ่นน้องที่เพิ่งบวชเข้ามานะชุดที่รุ่น 3,000 กว่ารูปแต่ว่าเกินมาเยอะพอสมควรนี่แหละอันนี้ก็ต้องโมทนาบุญกับพวกเราชุดนี้เข้ามาแล้วก็ไม่มีพื้นในเรื่องของวัดพระธรรมกายมากเท่าไหร่ก็เลยอยากจะให้ได้เรียนรู้ประวัติครูบาอาจารย์แบบนี้ก็เลยไปเล่าให้เขาฟังก็บอกเขาว่าโดยปกติเนี่ยชีวประวัติของคนเกิดวันไหนอะไรยังไงก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งนะไปหาอ่านดูได้เปิด Google เอาก็ได้ก็จะรู้หมดแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือว่าเบื้องหลังแนวคิดของบุคคลต่างๆเหล่านั้นน่ะทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนั้นที่จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งการที่ไปศึกษาชีวประวัติของใครเนี่ยแสดงว่าเขาต้องประสบความสำเร็จอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเขาผ่านอะไรมาบ้างมีกลไกตรงไหนมาบ้างก็เลยเล่าให้กับทางชุดที่เป็นน้องๆเนี่ยเขาได้ฟังที่บอกว่าหลวงพี่ไม่ใช่พระอาจารย์แต่ถือว่าเป็นพระที่บวชมาก่อนเป็นพระรุ่นพี่แล้วกันมาเล่าให้รุ่นน้องฟังว่าสิ่งที่หลวงพี่เห็นคือก่อนที่จะไปพูดให้กับน้องเหล่านี้ฟังเนี่ยก็กราบเรียนหลวงพ่อทั้งก่อนว่าเขานิมนต์ให้ไปพูดถึงเรื่องประวัติหลวงพ่อผมคงจะพูดประเด็นเดียวก็เลยกราบเรียนท่านไปแบบนี้ผมคงจะพูดแค่ประเด็นเดียวก็คือว่าผมจะพูดในมุมที่ผมเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อมีความมีสัจจะในตัวสูงผมจะพูดในเรื่องแบบนี้ให้เขาได้ฟังเขาบอกก็เท่านั้นน่ะถ้าเอาสัจจะถ้าเรามีสัจจะเราเอาจริงแล้วประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องแหละท่านบอกแค่นี้หลังจากที่กราบเรียนท่านว่าจะต้องไปพูดในเรื่องประวัติของท่านก็เลยเล่าแล้วก็ให้ทุกๆคนมองว่าประเด็นในการที่เข้ามาบวชทุกๆคนที่เข้ามารวมถึงพวกเราด้วยเรื่องเดียวกันการที่เราเข้ามาอยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีเนี่ยเราต้องการจะสั่งสมบุญเราต้องการจะสร้างความเป็นสัมมาทิฏฐิในตัวให้มากขึ้นถ้าเราเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามที่เป็นจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีนี้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เป็นแบบนี้แต่ทุกๆพระองค์ก็ล้วนจะต้องมีกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำแล้วก็ชี้ให้เดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ได้คนที่มาชี้ทางตรงนี้กัลยาณมิตรตัวนี้คือผู้ที่ให้แสงสว่างกัลยาณมิตรเนี่ยคือผู้ให้แสงสว่างแก่โลกหลวงพ่อท่านเป็นแสงสว่างให้กับหลวงพี่ให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เลยเล่าให้น้องๆเข้าได้ฟังว่าเอ๊ะบางคนอาจจะสงสัยหลวงพี่ก็บอกแบบนี้ว่าทำไมถึงจะต้องมาฟังชีวประวัติอะไรของหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านก็เลยบอกว่าระบบที่เราอยู่ตอนนี้เขาตั้งใจฟังมากนะตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยไม่มีใครลุกออกไปเลยมีหลายไซต์ที่เขามีกล้องให้ดูแล้วก็ถ่ายให้ดูเพราะว่าไปร่วมตรงนั้นไม่ได้เพราะตอนนี้แยกส่วนกันอยู่ก็ถ่ายทอดผ่านซูมอย่างนี้แหละให้ได้ฟังเลยว่าภาพจะไม่ใช่ภาพแบบที่เรานั่งตรงนี้เป็นไซต์ใหญ่คนเยอะเลยนั่งดูในแต่ละไซต์เห็นแล้วก็ปลื้มว่าเขาเป็นแถวเป็นแนวเขาตั้งใจฟังแล้วก็พอมาเมื่อวานมีพระอาจารย์มารายงานหลวงพ่อเราก็แอบฟังอยู่เราก็แอบปลื้มว่าพอน้องๆได้ฟังประวัติหลวงพ่อเสร็จช่วงเย็นมีการจุดประทีปแปลอักษรน้องๆชุดเนี้ยพระที่เพิ่งบวชเข้ามาเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยกันจุดประทีปโดยบอกเขาปลื้มที่อย่างน้อยที่สุดเขาได้มาทำอะไรสักอย่างเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อก็นึกแล้วก็ดีใจนะนั่งฟังพระอาจารย์เขาฟังไปว่าอย่างน้อยในเรื่องที่เราเล่าไปให้เขาได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาได้ทำตรงนี้เพราะพี่บอกเขาไปว่าบทฝึกที่เราฝึกกันอยู่ระบบทุกอย่างที่วางกันอยู่เนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นคนวางไว้แล้วก็ได้พระอาจารย์ได้พระพี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วยดูแลพวกเรากันต่อเป็นการส่งความรู้กันต่อสิ่งเหล่านี้ที่ท่านหยิบยื่นให้คือการให้ความสำคัญกับพระธรรมวินัยความสะอาดและความประเบียบแล้วจากนั้นมาก็อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะก็เลยบอกไปว่าจะทำตามที่ท่านให้ไว้หรือเปล่าไม่ได้บังคับอะไรเราทำเราก็ได้ถ้าเราจริงเราก็ได้ของจริงๆมาเหมือนที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้เล่าให้เขาฟังประมาณนี้คร่าวๆก็
็ต้องบอกว่าพอมีฟีดแบ็กมาจากพระอาจารย์ที่มารายงานท่านฟังนะเราแอบฟังอยู่ก็รู้สึกปลื้มใช้ได้เหมือนกันว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เรานำเสนอไปในประเด็นเดียวในประเด็นของความเป็นคนจริงเนี่ยแต่ความเป็นคนจริงของท่านคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวสิ่งที่หลวงพี่บอกเข้าไปก็คือว่าทุกๆคนที่หลวงพ่อได้เจอเป็นมีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านมีทักษะในความเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อสอนมาว่าให้อยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยแม่สอนให้ท่านเป็นคนมีน้ำใจแม่เป็นแม่ค้าสอนให้ท่านเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ประนีประนอมเก่งแล้วตัวท่านเองในหนึ่งคนของท่านเนี่ยนะในตัวตนของท่านเนี่ยมี4เชื้อชาติอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยที่เขายุคใหม่เขาบอกต้องพหุวัฒนธรรมต้องเรียนรู้ในความแตกต่างท่านทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กท่านเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กดังนั้นทักษะในการเข้าหาคนเนี่ยท่านดีมากแล้วพอมีระเบียบวินัยที่โยมพ่อปูไว้ด้วยเนี่ยจากนายทหารเนี่ยอดีตนายทหารมาปูพื้นไว้ทำให้ท่านได้เปรียบกว่าคนอื่นมากมายเลยพ่อมีพื้นฐานใหญ่หลวงขึ้นมาพอไปพูดเรื่องนี้เสร็จก็เลยเขียนบันทึกส่วนตัวนะเพราะว่าทีแรกนึกว่าจะได้ออกมาเทศลืมไปว่ามีพิธีที่จะดีทีแรกนึกว่าไม่มีอะไรทุกปีไม่มีแต่ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็มีการสวดเจริญพุทธมนต์เลยเขียนนึกถึงตรงเนี้ยพอได้ไปพูดคุยกับธรรมทญาติเขาเลยเขียนเป็นแง่คิดขึ้นมาพอพูดในเรื่องของความเอาจริงแล้วนึกถึงที่โยมพ่อของท่านสอนให้เป็นลักษณะแบบนี้นึกถึงสิ่งนึงก็คือในเรื่องของการตรวจวัดก็เลยเขียนบรรยายออกมาในเพจของตัวเองนั่นแหละว่าถ้าไม่ละลายหรอกเนี่ยนะที่เขียนไปถ้าเกิดใครได้อ่านไปเพราะว่าท่านเองเนี่ยจะชอบเดินตากฝนตากไม่ใช่แบบฝนปล่อยๆด้วยนะเดินไปกันบางทีฝนลงมาโครมโครมโครมก็เดินไปก็เดินไปด้วยกันแบบนี้คนเห็นหลวงพ่อตากฝนมาเดินไปกับเราสองคนก็รีบวิ่งจะเอาร่มมาให้ท่านบอกเก็บเถอะกูไม่ละลายหรอกท่านว่าอย่างเงี้ยนะเป็นคำที่ได้ยินอยู่ประจำมา20กว่าปีจะพูดแบบนี้แหละไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะฝนท่านก็จะเดินของท่านไปไม่ละลายหรอกท่านเดินของท่านไปแล้วก็ถามว่าทำไมต้องไปเดินในตอนฝนตกแบบนี้ท่านบอกว่าพ่อสอนถ้าอยากรู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้านเราเป็นอะไรยังไงที่ไหนสูงที่ไหนต่ำต้องไปดูตอนฝนตกเดี๋ยวจะรู้เองว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำเราจะรู้พื้นที่ทุกอย่างในบ้านเราเลยท่านก็ทำแบบนี้ในวัดถึงเวลาท่านเดินไปทั่วเลยน้ำตรงไหนตันท่อตรงไหนมีอะไรมาขวางรู้หมดเลยตอนฝนตกกิ่งไม้หักหรืออะไรสั่งแก้ได้หมดหัวหน้างานยังไม่รู้เลยท่านรู้ก่อนแล้วนี่คือความรับผิดชอบนี่คือความเอาจริงแล้วก็เขียนต่อไปอีกนะว่าไม่ว่าจะตากฝนรุนแรงหนักอะไรแค่ไหนไม่เคยป่วยหรืออาพาธเลยหลวงพ่อท่านเพราะว่าท่านฉันน้ำเป็นปกติฉันน้ำมากพอมีน้ำในตัวเยอะอุณหภูมิเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้นะเฉยๆเลยเพราะว่าน้ำในตัวมีสูงนึกถึงแม้ว่าน้ำนี่มันเก็บซับความอุณหภูมิอะไรแบบนี้เวลาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เร็วไม่แบบฉับพลันถ้าคนทั่วไปน้ำขาดพออุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บร่างกายมันปรับเร็วก็ไม่สบายได้แต่หลวงพ่อท่านดื่มน้ำเป็นปกติเดินตากฝนไปนี่ถือว่าชิลมากนะท่านบอกว่าตีสองตีสามถ้าฝนตกพ่อเรียกไปลงไร่ก็ต้องไปลงตอนที่2ที่3นั่นแหละเพราะเวลาฝนมันตกแรงๆเนี่ยเกิดไปขังที่ตรงโคนต้นไม้ที่ปลูกกันในไร่นะรากมันจะเน่าแล้วเดี๋ยวต้นไม้ตายเสียจบเสียมเดินไปด้วยกันกับโยมพ่อทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กดังนั้นชีวิตท่านกับฝนเนี่ยคู่กันท่านไม่มีปัญหากับฝนท่านไม่ละลายหรอกนี่คือสิ่งที่นึกถึงอยากพี่ไปพูดให้ธรรมทญาติฟังก็เลยเขียนว่านึกถึงคำนี้ของท่านขึ้นมาก็เลยบอกว่าคนบอกคนนั้นคนนี้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเนี่ยแต่ของหลวงพ่อทัตตาชีโวสำหรับหลวงพี่คนนี้นี่ท่านแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลรู้สึกแบบนั้นก็เลยเขียนไปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมแต่ในเรื่องกดดันทางจิตใจด้วยท่านนิ่งมากไม่ว่าจะมีสถานการณ์ไหนรองรับได้หมดเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องถือว่ามีความเด็ดขาดมีความประนีประนอมมีครบเท่าที่เห็นอยู่หลวงพ่อธรรมชโยเลยมอบหมายให้หลวงพ่อทัตตาชิโวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารวงวัดพระธรรมกายวัดนี้คนเยอะเรื่องก็เยอะท่านบริหารได้มาจนถึงวันนี้ไม่ได้จบบริหารแต่อาศัยความรับผิดชอบที่พ่อฝึกไว้ตั้งแต่เด็ก
รวมถึงคุณครูบาอาจารย์หลายๆอย่างท่านเป็นหัวหน้ามาตลอดนอกจากความรับผิดชอบแล้วความเอาใจใส่ต่อครูบาอาจารย์ความนอบน้อมความเคารพมีหมดเลยอยู่ในตัวคนคนเดียวถ้าถามว่าใครที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เห็นภาพชัดสำหรับหลวงพี่เห็นหลวงพ่อชัดมากในตรงนี้เพราะว่าท่านห่วงใยคนไปหมดอะทุกทีที่เกิดว่ารับแขกอะไรแบบนี้นะเราก็บอกหลวงพ่อพูดแป๊บเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวเลิกก็ไม่แป๊บเดียวสักทีรับแขกทีนึงก็เป็นชั่วโมงเพราะท่านห่วงนั่นบอกว่าเขาอุตส่าห์มาแล้วจากบ้านมาถึงแล้วเหนื่อยยากแค่ไหนก็ให้โอวาทไปบอกท่านไม่ให้เขามากราบท่านฟรีๆหรอกท่านใช้คำนี้จะไม่ยอมให้ใครมากราบท่านฟรีๆคนมาถึงท่านแล้วทุกคนต้องได้ประโยชน์ฟังเทศท่านไปเจอคนหนึ่งท่านก็ให้โอวาทให้ศีลให้พรไปเสร็จปุ๊บก็เทศให้ฟังกันหนึ่งตามเส้นทางชีวิตที่พอเหมาะสำหรับบุคคลคนนั้นเห็นเสร็จเนี่ยโดยส่วนตัวเห็นผู้ที่มีใจแบบเนี่ยเออนี้แหละครูบาอาจารย์ครบรอบ81ปีของท่านก็ยังดีว่าช่วงที่ผ่านมาท่านได้นั่งมาเยอะช่วงนี้ก็ทำให้อารมณ์แจ่มใสเป็นพิเศษนะพอตอนกลางคืนเมื่อคืนหลังจากเสร็จพิธีหมดแล้วย่ำระฆังเสร็จแล้วก็ดึกพอสมควรกลับมารายงานท่านแล้วก็บอกว่ายำระฆังเสร็จแล้วในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อกราบเรียนท่านเสร็จท่านก็หัวเราะนะหัวเราะแล้วก็พูดคุยอะไรไปทั่วๆไปแล้วท่านก็เลยนึกถึงอดีตก็เลยเล่าทบทวนให้ท่านฟังว่าได้พูดได้จาอะไรไปบ้างในวันคล้ายวันเกิดแบบนี้ท่านก็มาทบทวนอดีตท่านบอกว่าที่เห็นแบบนี้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เก่งนะท่านบอกตัวท่านไม่ใช่คนเก่งแต่ท่านเจ็บมาเยอะบอกคือเจ็บมาเยอะในวัดเนี่ยทุบก็เยอะคือท่านบอกว่ามาสร้างวัดเนี่ยประสบการณ์ในสร้างวัดไม่มีประสบการณ์ในสร้างบ้านสักหลังนึงก็ไม่มีต้องมาสร้างวัดเรียนอะไรอ่ะเลี้ยงควายท่านบอกนะเลี้ยงควายมาแล้วก็มาสร้างวัดเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของการก่อสร้างอะไรเลยมาเรียนรู้ที่นี่เรียนรู้ทุกๆอย่างที่นี่พอเรียนรู้เสร็จบางครั้งเนี่ยท่านเลยบอกเมื่อคืนบางครั้งนอนไปแล้วนอนเสร็จปุ๊บนึกได้ใจมันสบายๆเลยนึกถึงตอนพระอานนท์ท่านจะบรรลุธรรมอารมณ์สบายๆปล่อยวางมันนึกได้บอกนอนกำลังจะนอนอยู่แล้วนึกได้อุ๊ยตรงนี้มีอะไรเดินไปตั้งแต่ท่านบอกเดินตั้งแต่ประตู1หน้าวัดประตู1ที่ติดคลอง3เดินมาจนถึงคลอง N 23เมื่อก่อนมันมีแค่196ไร่ยังไม่มีอะไรเลยเดินกลับไปกลับมาดูพื้นที่ในตอนกลางคืนเพราะว่าอ๋อมันทำผิดมันทำผิดวางเรื่องผิดแล้วท่านก็แก้เลยอีกวันมาทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก่งนะกูพลาดมาเยอะท่านว่าอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะมีความดีใจในประสบการณ์ของแต่ละวันอันนี้เล่าให้ฟังนะ mindset แบบเนี้ยพลาดก็พลาดเราไม่ได้ชั่วเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่รู้สร้างเรื่องสร้างทำอะไรขึ้นมาในสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยก็พัฒนาตัวขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้พอไปถึงที่ต่างๆวัดไหนก็ตามแต่ที่ท่านได้ไปหรืออาคารที่ไหนก็ตามไปถึงพวกท่านชี้ได้เลยนี่ต้องทำแบบนี้นี่ต้องปรับตรงนู้นท่อต้องทำแบบนั้นต้องกว้างขนาดนี้เลยคนบอกโอ้หลวงพ่อเก่งจังเลยท่านบอกไม่ได้เก่งเลยทุบมาเยอะท่านจะพูดแบบนี้ทุกๆครั้งไม่ได้เก่งเลยทุบมาเยอะนี่คือความถ่อมตัวเห็นแล้วก็แบบนี่แหละครูบาอาจารย์และอีกเรื่องนึงซึ่งเห็นแล้วก็ชัดเจนมากก็คือว่าการทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเอาธรรมะไปต่างประเทศเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการขยายงานต่างประเทศของวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ไปที่อเมริกาให้ตั๋วไปท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อธรรมะให้ตั๋วท่านไปท่านก็ไปเสร็จบอกก็ยังดีให้ตั๋วไปกลับอย่างน้อยที่สุดก็ยังได้กลับมาเมืองไทยได้ว่าอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อธรรมะให้ตั๋วไปกลับไปท่านก็ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็หลวงพ่อธรรมะไม่ต้องการอะไรมากไปเสร็จแล้วก็ขอวัดสักวัดที่ไผ่เนี่ยไปทำวัดให้ได้พอท่านไปปุ๊บท่านก็ได้วัดมาวัดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัดโดยอาศัยมงคลชีวิตนี่แหละที่เล่าให้พวกเราฟังเป็นตัวนำไปคนรู้จักท่านจากการฟังเทศมงคลชีวิตพอบอกว่าคนที่เทศมงคลชีวิตจะไปญาติโยมที่อเมริกาไม่รู้จักอะไรท่านหรอกแต่เคยฟังเทศมงคลชีวิตกันมานั่งฟังท่านเทศมงคลชีวิตมาเจอตัวจริงแล้วท่านก็เทศไปชวนสร้างวัดแล้วก็ได้วัดจริงๆนี่คือหลวงพ่อทัตตชีโวนี่คือคนที่ว่า
ถ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าถ้าจะทำถ้าจะทำขอให้จริงกับสิ่งที่จะทำและเดี๋ยวมันก็จะสำเร็จท่านก็บอกแบบนั้นถึงวันนี้แล้วทุกๆเรื่องที่อยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายที่เราเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่ข้อนึงไปด้วยแหละที่ท่านเองรับนโยบายมาจากหลวงพ่อธรรมชโยท่านและไม่เคยมีข้อแม้ไม่เคยมีเงื่อนไขเลยกับครูบาอาจารย์ไม่เคยเถียงครูบาอาจารย์เลยแม้แต่ครั้งหนึ่งไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยแม้แต่ครั้งหนึ่งนี่คือชีวิตของท่านพี่สาวอะไรก็มาเล่าไม่เคยเถียงเลยเราเองเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกขัดนะบางทีรับคำสั่งอะไรมาแบบนี้แต่ท่านไม่มีเลยกับครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เห็นแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกต่อการได้รับฟังประวัติชีวิตของคนไม่สำคัญหรอกจะไปเกิดที่ไหนจะเรียนโรงเรียนอะไรไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าคุณธรรมในตัวของคนนั้นมีอะไรอันนี้ในมุมของชาวพุทธนะสมมติว่าเป็นคนที่อยู่ทางโลกพอมาอ่านชีวประวัติเสร็จเขาประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรแต่คำถามที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าทำไมท่านถึงทำแบบนั้นหรือว่าทำไมท่านถึงประสบความสำเร็จแบบนั้นได้นี่เป็นคำถามที่เราต้องถามจากนั้นก็ต้องมาถามต่ออีกว่าแล้วเราเองเนี่ยจะทำแบบนั้นได้ไหมจะทำยังไงให้ได้แบบนั้นบ้างถ้าเรามีใจแบบนี้ทำความเข้าใจแบบนี้หลวงพี่เชื่อว่าเราเองก็อาจจะฉลาดมากขึ้นกับการที่ไปนั่งอ่านชีวประวัติใครสักคนวันนี้ก็แทนที่จะไปนั่งอ่านชีวประวัติหลวงพ่อทัตตชีโวนะก็มาเล่าให้ฟังในเกร็ดบางเกร็ดที่ตัวเองได้เห็นว่าหลวงพ่อท่านเป็นแบบนี้แล้วก็มีความนอบน้อมมีความใส่ใจกับลูกๆทั้งหลายไม่ว่าใครท่านใส่ใจหมดจะกี่วันกี่อะไรเงี้ยท่านใส่ใจคุยงานเงี้ยเสร็จจากอะไรทุกเรื่องในวัดพระธรรมกายแล้วประมาณ5ทุ่มโดยปกติตามเรื่องตามราวเมื่อก่อนนะช่วงที่ว่างานยังชุกๆอยู่จากนั้นเสร็จปุ๊บท่านก็จะโทรไปที่อเมริกาฟังรายงานต่อที่นู่นอีกเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะจำวัดได้ก็เป็นที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านทำเป็นปกตินี่คือความทุ่มเทอยู่วันนี้หลวงพี่เองวันนี้ก็เขานิมนต์ประเทศเหมือนกันนะตอนเที่ยงคืนถึงที่หนึ่งของเมืองไทยเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเทศกับเทศนึกถึงที่หลวงพ่อทัตตะท่านทำเราเองแค่เล็กๆน้อยเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรเพื่อที่ว่าจะแบบพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คุ้นเคยกันกลุ่มหนึ่งแบบนี้นิมนต์ประเทศก็เทศให้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดว่ายังพอมีแรงอยู่มักจะไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไหร่ในเรื่องที่จะไปเทศหรืออะไรแบบนี้นะมีเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่มีอะไรแบบนั้นหรอกคือมันมีอย่างนี้หลวงพี่ไปทำงานเนี่ยตอนสมัยที่ยังทำงานอยู่พี่มีหน้าที่ชวนคนทำความชั่วพี่ทำอย่างนี้เป็นปกติทำอยู่หลายปีนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยชวนคนทำความชั่วทำแบบนี้อยู่หลายปีพอมาถึงตอนนี้ก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าแรงมีแล้วไม่ได้แบบติดขัดอะไรมากมายถ้ามีคนมานิมนต์เทศเนี่ยก็จะเทศคนไม่สำคัญหรอกจะคนสองคนหรืออะไรเท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้ได้เบาไอ้เศษกรรมเขาได้ไม่ใช่เศษด้วยต้องเรียกว่าเป็นส่วนเลยส่วนเบื้องล่มเลยเนี่ยนะให้มันเบาบางลงไปก็ถือว่าจะพอช่วยตัวเราเองได้คือที่ว่าจะช่วยเขาไม่ได้ช่วยเขาหรอกที่ว่าเทศเนี่ยช่วยตัวเราเองที่นั่งทำรายการตรงเนี้ยช่วยตัวหลวงพี่เองนี่คือคีย์ของการมาสร้างบารมีนะทุกเรื่องที่เราทำเราต้องมาช่วยตัวเองฟังทำได้บุญฉลาดมากขึ้นเพื่อที่จะมาปรับตัวเองนี่คือการช่วยตัวเราเองหลวงพี่เองไปชวนคนทำความไม่ดีมาเยอะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาชวนคนทำความดีทุกวันแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้กรรมเก่าที่ทำมามันผ่อนไปนี่เล่าให้ฟังว่าชีวประวัติส่วนหนึ่งอย่างที่บอกทำไมเขาถึงทำแบบนั้นได้คือมันอยู่ที่เราอะจะเลือกทำแบบไหนเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าท่านเปิดกว้างไว้มากนะท่านชี้ทางให้จะเดินตามท่านก็ได้ไม่เดินตามท่านก็ได้ท่านไม่ว่าอะไรแต่ท่านขอชี้ไปหรือพี่เองพลาดมาเหมือนหลวงพ่อท่านบอกเมื่อกี้โอ้ตรงนั้นห้ามทำหน้าไม่ดีอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้คนโอ้หลวงพ่อเก่งจังเลยจริงๆก็คือว่าพลาดมาก่อนผิดมาก่อนอย่างตอนเนี้ยหลวงพี่มาชวนพวกเราทำความดีหลายๆเรื่องที่มาเทศอยู่ให้พวกเราฟังเนี่ยมันผิดมาก่อนด้วยตัวเองไงนะพอเราปรับเสร็จปุ๊บมันได้ผลเลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าทำแบบเนี้ยแล้วคุณจะได้ผล
คุณฟังเขาแล้วคุณจะได้ผลคุณให้เขาตัดสินใจยอมรับในการตัดสินใจแล้วก็เสริมเขาในจุดที่ว่าอาจจะพลาดได้ถ้าเขาเป็นเด็กกว่าอะไรแบบนี้นะก็ทำให้งานมันเดินหน้าไปได้แล้วก็เราเองในฐานะที่อายุมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่เคยมีปัญหากับความต่างรุ่นเลยในส่วนตัวมันเป็นแบบนี้ดังนั้นโลกมันเปลี่ยนเมื่อกี้เหมือนเพลงที่เปิดขึ้นเปิดในตอนต้นนั่นแหละที่น้องๆบุคลากรใหม่รุ่นที่27ของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะแต่งถวายหลวงพ่อทัตตะท่านเนี่ยเขาเก่งมากนะเด็กรุ่นใหม่เขามีความสามารถกันอยู่ก็เลยเอามาเปิดให้พวกเราฟังแล้วก็เขาเองยังเห็นความทันสมัยของตัวหลวงพ่อทัตตะเลยว่าเมื่อแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจไม่เปลี่ยนไปหรอกหัวใจเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจคือธรรมธรรมมีดีธรรมมีไม่ดีแล้วก็มีธรรมกลางๆกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมานี่คือกลไกเป็นแบบนั้นที่น้องๆเขาใช้ภาษารุ่นใหม่ก็ตามแต่หลักการไม่เปลี่ยนนี้คือวัดพระธรรมกายนี่คือวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ดูท่านปรับตัวอยู่ตลอดแล้วก็เดินหน้าอยู่ตลอดไม่หยุดเลยตราบใดที่ยังไม่หยุดเราเองก็จะประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็ดีกว่าที่เราเป็นในตอนนี้บางทีบางครั้งเนี่ยเห็นเรียกว่ากรอบมีคนบอกว่าวัดพระธรรมกายนี่อยากใหญ่อยากโตอยากจะนู่นนั่นนี่ไม่ใช่เราแค่ต้องการอยากจะให้คนมีความสุขอยากจะให้เขาจากชีวิตที่มืดมิดเนี่ยโดยอวิชชาที่คลุมอยู่มืดมิดโดยอวิชชานะที่บอกตรงนี้อวิชชาจะคลุมใจจะทำให้ใจมืดเขาจะมองอะไรไม่เห็นชัดเราเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้หยิบยื่นเอาแสงสว่างให้อีกเรื่องนึงที่ตั้งชื่อตรงนี้ขึ้นมาเนื่องจากเมื่อคืนนี่ไปทำหน้าที่ย่ำระฆังอย่างที่บอกเมื่อกี้นะให้ได้บุญด้วยกันเนาะพอย่ำระฆังเสร็จโอวาทที่เป็นทบทวนโอวาทหลายปีแล้วที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยพูดถึงคุณครูไม่เล็กหรือหลวงพ่อทัตตะชิโวท่านบอกไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่มักจะหยิบยื่นแสงสว่างให้ผู้อื่นอยู่เสมอหลวงพี่ชอบมากเป็นผู้ที่หยิบยื่นแสงสว่างให้กับผู้อื่นอยู่เสมอคือแบบนี่คือที่มุมมองของครูบาอาจารย์จริงๆมองลูกศิษย์ตัวเองนะหลวงพ่อทัตตะนี่เป็นลูกศิษย์ท่านมองแบบนี้แล้วก็ให้ท่านเป็นคนให้แล้วก็ให้ไปเรื่อยๆเนี่ยกรอบทุกอย่างที่ท่านทำอยู่เป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นท่านไม่คิดถึงตัวท่านเลยถ้าจะให้บางครั้งให้มากกว่าที่ท่านมีอีกนี่คือครูนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เห็นวันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาปั้นให้พวกเราได้ทราบกันแล้วก็เมื่อกี้ทราบจากพระอาจารย์พระครูสมุชนิดวงว่าวันที่26นี้ก็จะเปิดมีพิธีมุทิตาสักการะไปขออนุญาตครูสมุชนิดวงได้ไปขออนุญาตสาธารณสุขจังหวัดนะให้ขอให้ญาติโยมมามุทิตาหลวงพ่อทัตตะชิโวได้เขาก็อนุญาตเหมือนกันนะให้มามุทิตาหลวงพ่อทัตตะได้ในวันที่26วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่26แต่ว่าเขามีคอนดิชั่นอยู่เขาบอกคนห้ามเกิน 2,000 ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องให้แจ้งชื่อครับโอ้ก็ยังดีอุตส่าห์เปิดให้เข้ามาได้ก็เข้ามาแล้วก็โดยปกติถ้าคนจะมาบูชาเจดีย์เนี่ยคือฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มหรือว่าตรวจ ATK หรือ Antigen Test Kit เนี่ยนะมาก่อน72ชั่วโมงอันใดอันนึงได้แต่พอเป็นงานมุทิตาหลวงพ่อทัตตะโอ้ต้อง2อย่างคู่ด้วยคือทั้งฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ต้องมี Antigen Test Kit มา72ชั่วโมงด้วยบอกโอ้โหเขาโอเคไม่ว่ากันอย่างน้อยที่สุดก็คนที่รักหลวงพ่อก็สามารถที่จะมาได้แต่ขอให้คนไหนที่คิดว่าอยากจะเข้ามากราบมุทิตาหลวงพ่อท่านตัวเป็นๆเลยนะอันนี้ก็เปิดเขาอนุญาตละก็ตามระเบียบสาธารณสุขคน 1,000 หรือ 2,000 เนี่ยพี่จะไม่ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าอยากรู้ไปถามอาจารย์พระครูสมุทรสิริวงศ์นะเนื่องจากว่าท่านไปคุยมาโดยระเบียบของทางจังหวัดแต่ที่แน่ๆก็คือคุณจะต้องมีคู่ทั้งฉีดยามาแล้ว2เข็มแล้วก็มีแอนติเจนเทสคิดมาจำนวนกี่คนไม่ทราบเขาก็เลยตอนนี้เขาเห็นมีรายละเอียดทางหลวงพี่ท่านก็โพสต์ในเพจแล้วก็ทางสำนักสื่อสารองค์กรคงโพสต์เช่นเดียวกันนี่แหละประกาศตัวนี้แหละว่าให้ทราบหรือว่าใครไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเราอยู่ที่ไหนส่งใจมาร่วมกันแล้วก็หนังสือวันเกิดเดี๋ยวหลวงพี่จะอัพนี่แหละวัน2วันเนี่ยจะอัพขึ้นไปแล้วก็ให้ต่างประเทศเนี่ย
ลดไปอ่านก็ได้เลยเป็นไฟล์ PDF เปิดอ่านได้ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกก็ได้หนังสือวันเกิดไปพร้อมกันก็แจ้งให้ทราบระเบียบเขาเขียนไว้แบบนั้นนะสาธารณสุขเขาเขียนไว้แบบนี้เราเองก็โอเคเขาเขียนมาแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องทำตามที่ว่าไปทำได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าเขาเขียนแบบนี้จริงอยากจะเปิดให้ใครก็ได้เข้ามานะแล้วก็มากราบมุทิตาท่านอยู่แต่ระเบียบเป็นแบบนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนี้เพื่อสังคมมีระเบียบมีอะไรอยู่เราก็ว่ากันไปตามนั้นยังอยู่ใต้โลกใบนี้ยังอยู่มีกฎหมายมีอะไรอยู่ก็ว่ากันไปว่าพระธรรมกายหลวงพ่อท่านบอกว่าทุกที่อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้ว่าแม้ว่าท่านเองจะสร้างวัดมาจนถึงขนาดนี้สิ่งที่ทำให้วัดมาแบบนี้ได้เพราะยายนี่คือสิ่งที่ท่านเน้นอยู่เป็นประจำและใกล้วันเกิดเมื่อไหร่ท่านจะพูดถึงยายบ่อยเพราะถือว่าชีวิตนี้ได้ยายเป็นคนพลิกได้ยายเป็นคนเปลี่ยนนอกจากหลวงพ่อธรรมชโยแล้วยายเป็นคนที่สำคัญมากเนื่องจากว่าท่านชอบไปกวนยายเวลายายนั่งถอนวัชพืชอะไรแบบนี้หรือไปดูแลต้นไม้หรือเดินตรวจวัดท่านมักจะเข้าไปถามกวนยายไปถามยายนู่นนั่นนี่อะไรยังไงท่านชอบถามเป็นคนที่รักในการเรียนรู้ยายก็สอนตรงนั้นตัวนี้มาเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยได้เรื่องเหล่านั้นมาฝึกตัวเองแล้วจากนั้นก็เอาไปเทศสอนต่อแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านบอกยายฝากท่านจะย้ำตรงนี้อยู่ทุกๆครั้งสะอาดกับระเบียบนี่คือสิ่งที่ยายฝากท่านไว้ดังนั้นระเบียบมันมาแบบนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะนี่คือสิ่งที่ท่านเป็นแม้ว่าจะไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศสิ่งแรกที่ท่านย้ำเลยคือกฎหมายบ้านเมืองนี้เป็นยังไงทำตามนั้นระเบียบในพื้นที่นั้นเป็นยังไงทำตามนั้นแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอชมพระอาจารย์ที่ทำหน้าที่ที่อยู่ต่างประเทศทุกๆรูปเลยนะที่เป็นเจ้าอาวาสเลยจะเป็นกรรมการภาคพื้นไหนก็ตามแต่รับนโยบายหลวงพ่อท่านไปแล้วแล้วก็ทำมีเล็กๆที่อยากจะฟังไปเล่าให้พวกเราฟังเป็นเกร็ดอีกนิดนึงก็คือว่าพอจะต้องมาจดทะเบียนทำองค์กรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เราทำงานในประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้องเราทำตามระเบียบอะไรทุกอย่างเลยก็ราบรื่นหมดแล้วก็เครดิตของการที่เรามีตรงนี้นะบางที่เจอพระอาจารย์บางท่านพอหลังจากที่ต้องบอกว่าเขาพยายามจะด้อยค่าเราโดยการบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านฟอกเงินเขาพยายามจะด้อยค่าเราตรงนี้แล้วก็ตีข่าวกันไปที่ต่างชาติว่าเราด้อยค่าเราตรงนี้ว่าวัดพระธรรมกายองค์กรนี้เป็นองค์กรฟอกเงินเขาใช้คำแบบนี้แต่พอไปถึงที่ต่างชาติแล้วเขาไม่ได้ใช้สื่อหรืออะไรที่มีการมาบอกว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีคดีเขา presume innocent ก็คือคนที่ได้รับคดีเนี่ยถือไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาถือแบบนี้แล้วเขาเช็คข้อเท็จจริงเขาก็เช็คอย่างเช่นว่าองค์กรตอนหลังเนี่ยเขาบอกฟ้องเงินพอถึงเวลามาเอ้ยจะไปจดทะเบียนองค์กรจะมีปัญหาอะไรไหมไม่เคยมีเลยพอไปจดเสร็จปุ๊บอนุมัติเร็วกว่าของคนอื่นเนี่ยหลายเท่าเลยนี่คือเครดิตของสะอาดกับระเบียบของยายไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเยอรมันจะเป็นอังกฤษหรือที่ไหนก็ตามแต่ทำตามระเบียบแบบนี้เครดิตของวัดพระธรรมกายมีส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมากขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่อยู่ต่างประเทศที่ช่วยกันสร้างเครดิตตรงนี้ขึ้นมาเราเองไม่ถ้าไม่ได้ญาติโยมที่มาช่วยกันดูแลตรงนี้ในต่างประเทศเนี่ยการเงินของวัดพระธรรมกายเนี่ยโปร่งใสมากนะโปร่งใสมากมีที่นี่ที่เนี่ยที่ทําเป็นไม่เห็นจริงๆก็โปร่งใสเหมือนกันแหละโอ้โหตัวแดงเถือก DSI มาถึงตกใจเลยเห็นตัวแดงของวัดพระธรรมกายนึกว่ารวยมั้งมีคนบางคนไปบอกในนี้มีเงินฝังอยู่หมื่นกว่าล้านบาทพอเจ้าหน้าที่เข้ามาปุ๊บขอดูบัญชีเอาบัญชีให้ดูทันทีเลยนะเร็วมากเราพร้อมมากเพราะว่าเราโปร่งใสมากคุณมาด้อยค่าเราหาว่าเราไม่โปร่งใสจริงๆโดยระบบที่ยายบอกไว้เนี่ยโปร่งใสยิ่งกว่าอะไรอีกแม้ที่นี่ไม่เห็นไม่เป็นไรต่างชาติเขาเห็นเครดิตเราดีแม้เขาจะบอกฟอกเงินต่างชาติเขาไม่เห็นว่าเราฟอกเงินอะไรเลยนี่คือเครดิตเล่าให้พวกเราได้ฟังจะได้ปลื้มกับความเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดนี้ส่วนใครเขาจะว่าไงเป็นเรื่องของเขาความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอให้พวกเราได้แต่พวกเรารู้อยู่แล้วแหละความจริงในรูปพวกนี้อ่ะนะดังนั้นก็เราเจอครูบาอาจารย์แบบนี้ทั้งกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของท่านทั้งเอาจริง
กับทุกๆสิ่งที่ท่านลงมือทำและที่สำคัญมากที่สุดรักธรรมะมากพูดไปหลายครั้งนะช่วงนี้ท่านนั่งสมาธิวันหนึ่ง 5-6 ชั่วโมงท่านตั้งใจช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าอายุมันเยอะแล้วต้องคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแต่ไม่รีบตายแล้วนะท่านบอกไม่รีบตายหรอกอยู่ไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆแหละท่านบอกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอวยพรให้คนอื่นใน120ปีตัวท่านก็เนาะขอสัก220แล้วกันนะหวังว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ตอนนี้กำลังก้าวหน้าเนี่ยจะดึงชีวิตอะไรท่านไปแล้วตอนนี้สุขภาพท่านโอเคพอนั่งเยอะสุขภาพก็ดีเดินเหินอะไรคล่องแบบนี้นะไม่ว่าคนอื่นจะไปงานศพเยอะนะบางคนเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านบางคนก็อายุใกล้ๆกับท่านบางคนก็อายุไล่ๆกับท่านแบบนี้ทราบข่าวเอ่ยอะไรเอ่ยใจไม่เสียเพราะท่านเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างกับโลกมาเป็นปกติคนไหนที่ให้แสงสว่างกับโลกได้เป็นปกติเนี่ยแสดงว่าใจของท่านคนนั้นน่ะสว่างมากกว่าปกติเลยท่านเห็นชัดเจนพี่เชื่อว่าท่านเห็นนะว่าโดยคอนดิชั่นร่างกายแบบนี้โดยอารมณ์ท่านแบบนี้โดยเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้ยิ่งช่วงนี้หลังวันเกิดเนี่ยหัวเราะทุกวันเอ้ยหัวเราะทั้งวันเลยอารมณ์ดีตลอดอักเนี่ยมันคงจะมีอะไรดีๆเมื่อวานนี้ท่านนั่งอยู่ท่านก็บอกว่าเอ้ไม่รู้นะมีความรู้สึกว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นท่านว่าแบบนี้นะแล้วก็ท่านสังหรณ์ค่อนข้างแม่นหลวงพ่อทัตตะเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังจะได้ปลื้มกับสิ่งที่เราได้มีครูบาอาจารย์แบบนี้เกร็ดเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังนะก็พยายามจะให้พวกเราได้ฟังกันทุกวันอะไรที่หลวงพี่ได้ฟังท่านมาแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกเราในการใช้ชีวิตในเส้นทางในการสร้างบารมีก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หลวงพี่ในทุกๆวันนะนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจแบบนี้กันต่อไปแล้วใครที่จะมาก็อย่างที่บอกถ้ามาวัดไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ต่างประเทศไม่มีปัญหาใจสำเร็จใจเป็นธาตุสำเร็จนึกว่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่ส่งใจมาก็เชื่อว่าโดยคอนดิชันที่เขาว่ามาแบบนี้คนคงไม่เยอะอะไรแล้วมากหรอกเพราะว่าโอ้กฎระเบียบเยอะอยู่พอสมควรนะเอาทั้งตรวจแอนติเจนเทสคิดเอาทั้งฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยโอ้ลำบากลำบนพอสมควรแต่โอเคแหละก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราก็ไม่ว่ากันดังนั้นใครจะมาก็ติดต่อผู้ประสานงานหรือมีเบอร์โทรอยู่ถ้าไม่มีผู้ประสานงานก็มีเบอร์โทรมีอะไรติดต่อถ้าไม่สะดวกออนซูมาแบบนี้แหละร่วมส่งใจขึ้นมาแล้วก็ให้อะไรอะใจด้วยความมุทิตาจิตที่เรามีอยู่เนี่ยสื่อไปยังใจของหลวงพ่อท่านนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนึกถึงท่านไว้เยอะๆและที่สำคัญไม่สุดช่วงนี้นอกจากหลวงพ่อทัตตะชีโวแล้วหลวงพ่อธรรมชโยด้วยหมั่นนึกถึงท่านไว้เช่นเดียวกันคุณธรรมตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องซึ่งเด่นมากสำหรับหลวงพ่อทัตตะชีโวทำแบบท่านเดินไปตามท่านไม่ผิดพลาดแน่นอนส่วนรายละเอียดอื่นๆที่จะมีอะไรเพิ่มเติมคำถามที่สอบถามมาเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะค่อยมาฟังอันนี้กันสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างก็เดี๋ยวจบตรงนี้จะมีสกู๊ปทบทวนสั้นๆในงานเมื่อวานเผื่อจะได้ปลื้มๆกันแล้วก็จะได้เห็นพี่ตีละครั้งด้วยนะส่วนหนึ่งในนั้นช็อตหนึ่งจะได้โมทนากันร่วมบุญกันก็ทั้งใจและพรเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่หลวงพ่อได้ปูพื้นเอาไว้ให้เราได้มีความสุขในทุกๆย่างก้าวในการสร้างบารมีก็ขอให้ลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกๆท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานสามารถเดินอยู่ไปในเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกอย่างง่ายดายอย่างมีความสุขอย่างเบิกบานไปตลอดนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติขอให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้เป็นต้นทุนในการสร้างบารมีให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลซึ่งต้องถือว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกได้อย่างสะดวกได้อย่างง่ายดายเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายตามติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปได้อย่างใกล้ชิดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญก็ตั้งใจดูสกู๊ปกันแล้วกันนะแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอเจริญพร
แสงแห่งธรรมเรื่องรองหลอมรวมพุทธบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันมหามงคลวันอังคารที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564โดยหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะได้รวมใจพุทธบริษัทที่ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมกล่าวคำจุดประทีปน้อมสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยในท่ามกลางแสงแห่งเปลวประทีปคณะสงฆ์ทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้พร้อมใจแผ่กระแสแห่งความรักความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติด้วยการเจริญพระพุทธมนต์กลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมอาราธนาพุทธบารมีคุ้มครองโลกให้สงบสุขร่มเย็นอธิษฐานให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด-19จากกัปปวัตนสูตรดังกังวานมาจากทุกสารทิศทั่วโลกในวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้ส่งใจผ่านระบบออนไลน์ร่วมสั่งสมมหากุศลเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวครูผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมด้วยปรารถนาบูชาธรรมท่านจึงได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบรรลุเป้าหมาย 3,965 ล้าน 81 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น 81 ครั้งหลวงพ่อทัตตะชีโวคือพระผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างวัดพระธรรมกายท่านทุ่มชีวิตสืบสานงานและเป็นกำลังแห่งพระพุทธศาสนาก็เพื่อยังสันติสุขแห่งธรรมให้บังเกิดแก่โลกอย่างแท้จริงRecording stopped. ดำมณีประดับจักรวาลพ่อนำความชื่นบานให้แด่พ้องชนSit at peace.
ใจแม้สังขารจะเปลี่ยนแปรไปแต่หัวใจยังเหมือนวันวานพ่อเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์บรรลือศีหนาด้วยความองอาจกล้าหาญเป็นยอดนักปราชญ์แสงสว่างส่องทางชีวิต